89สวัสดีครับพี่เดียสวัสดีครับครับวันนี้ถือว่าโชคดีครับได้มาเจอพี่เดียโดยที่ไม่ได้นัดหมายซึ่งวันที่74นัดคัมแบ็คครับวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เป็นวันที่แฟนมวยทั้งประเทศรอคอยครับคุณลำดังสจพิรุธไทยกับเสกสรรออกผลเมืองพี่เดียเป็นไงครับความพร้อมของทั้ง2คนแล้วก็ความพร้อมของการจัดการแข่งขันวันอาทิตย์นี้ครับพี่คือตอนนี้เรื่องสถานที่เนี่ยมันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ขั้นตอนตอนนี้นะครับเอาอัพเดตล่าสุดเมื่อวานนี้แจ้งมาจากกสทช.เรื่องการเอกสารของนักมวยแล้วก็ผู้ติดตามแล้วก็ลักษณะผังอะไรผังการถ่ายทอดครับเป็นยังไงคือรูปแบบการถ่ายทอดใช่คือมันจะต้องเป็นการขอใหม่เลยครับตามกฎหมายใหม่ด้วยในช่วงโควิดนะครับตามเงื่อนไขที่สบค.วางไว้ใช่ซึ่งมันจะยิบด้อยหน่อยครับเพราะว่าหลังจากที่ว่าทำงานช่วงหลังเนี้ยคือทุกช่องต้องการมือเลยก็ต้องรัดกลุ่มมากขึ้นใช่ครับรายละเอียดเอกสารก็จุกจิกขึ้นใช่ครับทั้งนั้นก็ทางบริษัทเก็บเย็ดเองและทางห้องเก็บก็เต็มที่พยายามเร่งเอกสารนะครับเพื่อที่จะให้มวยมันทันในอาทิตย์นี้ครับผมนะครับแต่ส่วนเรื่องสถานที่ตัวมวยนักมวยเนี่ยพร้อมหมดแล้วยังไม่มีการแจ้งของแต่อย่างใดครับก็คู่มวยทุกอย่างนี่พร้อมหมดเลยรวมถึงแล้วก็เป็นเสือด้วยใช่ครับมาที่คู่เอกครับพี่เดียเป็นคู่ไฮไลท์ที่แฟนมวยเนี่ยทุกคนจับจ้องรอดูเลยว่ามีการตั้งคำถามขึ้นมาว่าใครน็อคใครในมุมมองของพี่เดียครับในฐานะเป็นโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันมองยังไงครับกับคู่นี้คือคู่นี้มันถูกคู่ถูกเวลานะครับคือก่อนหน้านี้อาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงเพราะว่าต่างคนต่างหายไปครับแต่ฉันเขาอยู่ในช่วงที่จุดพีคแล้วล่ะเลยมาละผ่านจุดพีคมาแล้วแล้วกลับไปอยู่บ้านด้วยนะโควิดด้วยแต่ทั้งนั้นผมคุยกับเสกสรรตลอดเลยครับก็คือเราจะได้เห็นเขาอัปเดตร่างกายเขาจากที่มีโครงตอนนี้มีกล้ามแล้วครับแล้วน้องแล้วน้องเขามั่นใจครับคือผมก็บอกน้องต้องเสกสรรเลยแพ้ชนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่จัดต่อนะครับขอไปก่อนแค่สักก็พร้อมที่จะจัดเสกสรรต่อเนื่องเลยใช่ไหมทั้งยอดอีกเทสมีทั้งทำน้ำมูลคือผมเอาหมดตอนนี้คือใครเสนอมาก็ยินดีที่จะจัดยินดีที่จะให้มีรายการชกใช่ครับก็คือถือว่าช่วยกันครับทีนี้มุมมองเกมคู่เอกพี่เดียมองว่าเกมการชกมันจะออกมาในรูปแบบไหนแน่นอนครับเสกสรรเดินแน่ครับกุหลาบดำก็เสกสรรจะทนพลังลูกเตะขาเนี่ยสำคัญครับเพราะเสกสรรเนี่ยหลังๆเราเห็นเลยขาเขามีปัญหาเนาะใช่พอโดนขาเสร็จแล้วมันจะโดนหมัดนี่แหละนะครับครับทุกเสกสรรจะดีตรงไหนดีตรงหัวใจครับแค่ตรงนี้เองที่มันจะแตกต่างมุมมองพี่เดียก็บอกว่าเสกสรรเนี่ยสภาพหัวจิตหัวใจมั่นคงกว่ากุหลาบดำใช่เพราะว่าความหนักของกุหลาบดำดีกว่าใช่ครับคู่นี้เอาตรงๆเลยพี่เดียบอกว่าครบยกไหมครับตามสายตาเลยความรู้สึกส่วนตัวถ้าผมดูครบยกไหมครบยกใช่ไหมครับเพราะว่าหนึ่งตัวเสกสรรคงจะไม่มีอาวุธอะไรที่จะไปน็อกกุหลาบดำได้นะครับส่วนกุหลาบดำเนี่ยอาจจะน็อกเสกสรรได้แต่ด้วยความน้ำหนักน้ำทนอ่ะครับถึงจะเจ็บถึงจะอะไรเสกสรรเขาพิชิตความเจ็บปวดแล้วนะครับผมครบยกแล้วได้เสียวนะแต่ว่าแฟนมวยส่วนมากก็มองว่าคุณอาจจะไม่ครบยกนักเดียวเพราะเสกสรรนี่เขามีลูกบ้ามีลูกบู๊ลูกดื้อที่พูดง่ายว่ามันเป็นจี้จุดอ่อนของกุหลาบดำในเรื่องของความมั่นคงอะไรเนี่ยแต่ว่าพี่เดียมองว่าคู่นี้ครบยกนะครับผมดูครบยกนะบวกกับมันไม่มีคนในสนามคอยเร้าคอยใช่ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าจะคุมอยู่คุมสถานการณ์กันอยู่อะไรลักษณะเนี้ยถามพี่เดียนิดนึงครับว่าคิดยังไงครับถึงเอามวยคู่นี้มาเป็นคู่เปิดหัวของช่อง74ครับพี่ก็คือว่ามันมวยที่ถูกคู่อยู่แล้วซึ่งตอนแรกผมก็เสกสรรน้องเขาล้ำร้องอยู่แล้วใหญ่กว่าช่องเจ็ดอยู่แล้วพอดีมันตรงเลยแล้วผมเสกสรรเสนอผมตอนแรกนะ137ผมจะให้ต่อยแบทแมนละพอถึงเวลาพอมันทีบอกเอาตรงเลยขอ140เลยดีกว่าก็พอดีเจ้ากุหลาบกำลังซ้อมอยู่เลยครับแล้วก็มันก็เลยหมดลงล็อกพอดีก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่ถูกคู่แล้วก็ตอบโจทย์แฟนมวยทั่วประเทศเลยของเราคู่นี้แล้วต่อไปมีอีกมีอีกใช่ไหมพี่เพชรมหาชนเล็งยังมีเพชรมหาชนเล็งเพชรมหาชนนี่พี่เดียเล็งไว้ใครครับพี่ก็นี่ไงกุหลาบดำก็ได้เพชรมหาชนนี่ต่อยกันได้ต่อยกับชลันชัยก็ต่อยได้ครับคือตอนนี้เพชรมหาชนเนี่ยจะเป็นนักมวยคนหนึ่งที่เอาเข้ามาผสมแล้วก็มีคู่คุณเนี่ยเราจะมีคู่ต่อยได้เยอะมีคู่ชกให้เลือกเพียบเลยใช่มันจะได้เล่นเจอคู่แปลกไงครับแต่ยอดเหล็กเพชรเสกสรรก็ต่อยแล้วชลันชัยก็ยอดเหล็กเพชรเขาไม่ต่อยกันครับนะครับตอนนี้มันมีเพชรมหาชนเนี่ยเป็นตัวแปรตัวเข้ามาอีกคนหนึ่งทำให้คู่มวยในรุ่นนี้เนี่ยมันหลากหลายขึ้นใช่ใช่สนใจมากขึ้นครับพี่เดมผมขอถามอีกหนึ่งประเด็นครับจากผลการตัดสินของช่อง3เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีปัญหาครับมีกระแสดราม่ามากมายพี่เดียกังวลอะไรไหมครับกับสื่อมวลไทยจะสีวันอาทิตย์นี้ครับคือตามความคิดผมนะครับถ้าเหตุการณ์เนี่ยวันเสาร์ที่แล้วเกิดช่องเจ็ดครับครับทุกวันนี้ยังด่าไม่เลยครับจริงจริงครับทัวร์ลงเป็นปีด้วยครับแล้วมันก็จะพันมาถึงคนจัด
พันมาถึงผมพันมาถึงเขาแล้วรอบข้างที่ว่าเกี่ยวข้องกับผมเนี่ยก็คือแต่ทั้งนั้นแหละผมต้องใช้ว่าต้องยอมรับการชื่นชมดีกว่าของคนติ่งที่ออกมาเรียกร้องใช่ครับผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากมากเลยคือมันคิดอีกพูดมาคำหนึ่งไอ้คำว่าผิดพลาดเนี่ยมันแก้ไขได้แต่คำว่าทุจริตเนี่ยมันต้องลงโทษอ่ะเนี่ยผมบอกได้แค่นี้อาจจะเป็นจุดที่พี่เดชเห็นด้วยใช่ใช่เห็นด้วยเลยครับเพราะผมดูแล้วมันขัดอ่ะครับครับก็ถือว่าเป็นรายการนัดเปิดหัวที่แฟนมวยรอคอยแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนจะต้องเปิดทีวีเปิดหน้าจอช่องเจ็ดสีรอดูคู่นี้แน่นอนพี่เดียวฝากอะไรถึงแฟนคลับ FC มวยไทยเจ็ดสีแล้วก็ FC เกตเพชรนะครับพี่ครับก็ตอนนี้ครับก็สำหรับแฟนคลับมวยไทยเจ็ดสีและเกตเพชรนะครับก็อยากจะมันเหลือไม่กี่วันแล้วแหละทุกคนทุกฝ่ายนักมวยผู้บริหารและก็ฝ่ายนักผลิตหรือว่าอะไรทุกคนขยันทำงานเต็มที่เลยเพื่อจะให้มวยกลับมาทำในวันที่6และทั้งเรื่องเอกสารตอนนี้เราวิ่งเต็มที่นะครับส่วนจะผิดพลาดหรือว่าอาจจะมีการอะไรก็คือก็ต้องแก้กันไปตามสถานการณ์ครับก็คือเราทำเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้ทุกอย่างก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องใช่ครับครับผมเอาละครับวันอาทิตย์ที่26กันยายนนี้ครับคู่เปิดหัวการกลับมาช่องเจ็ดสีต้องบอกว่าพี่เดียจัดหนักจัดเต็มจริงๆกุหลาบดำเสกสรรแล้วก็ยังมีคู่มวยรอบภูเสือให้ได้ดูสองคู่ด้วยกันวันนี้ขอบคุณพี่เดียมากครับผมสวัสดีครับ